สวัสดีครับลืมกันไปหรือยังนี่นะครับงานจัดเลยแม่ซามูไรนะครับดาบซามูไรแบบยืดได้หดได้นะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับสุดยอดมากนะครับอันนี้จะเป็นของใครนะครับเกริ่นไว้นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ได้รางวัลชิ้นนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท้ายคลิปนะครับพ่อโดมีของรางวัลที่เจ๋งกว่าและใหญ่กว่ารออยู่นะครับเดี๋ยวรอท้ายคลิปนะครับมีอะไรมาว่ากันอีกทีนึงอ่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับน้องๆเปิดเรียนกันเรียบร้อยนะครับคอมเมนต์กันหน่อยเรียนออนไลน์ไหมนะครับเบื่อหรือเปล่าง่วงไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากรู้จังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเราไปที่ Facebook ของเรากันเลยนะครับ Facebook ของเรานะครับทายกันมาโอ้โหดาบขาวหนึ่งเดียวในโลกนะครับทายกันมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมีถูกแน่นอนนะครับในนี้เราใช้โปรแกรมเดิมเลยนะครับปุ๊บคอมเมนต์พิกเกอร์นะครับวันนี้นะครับรอบนี้มีคนทายทั้งหมดนี่เลยครับ13คนแม่เยอะจังเลยแต่พ่อดมก็สู้ๆนะครับคนน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆเอาละครับเรามาดูคนแรกนะครับถ้าถูกนะครับมันก็จะมีเขียนไว้อยู่ในแท็บข้างบนนะครับแอบไว้ก่อนจะได้ยุติธรรมนะครับเรามาเลือกกันนะครับว่าใครจะได้ดาบขาวสุดยอดไปคุณคือคุณไม่ใช่ของเราเองไม่เกี่ยวป๊าบกดมาต่อใครเอ่ยใครเอ่ยมาไหมเข้าไหมวันจันทร์นะครับน้องนนท์น้องนนท์ซ่าๆวันจันทร์ไม่ใช่นะครับ yeah. เสียใจด้วยนะครับเอ้ยแล้วใครอีกนะครับใครอีกใครอีกมาแล้วแป๊บแป๊บน้องไททันนะครับโอ้โหน้องไททันสุดหล่อวันอังคารไม่ใช่แหมแล้วมีวันอะไรอีกครับดูสิครับมาหรือยังวันที่เกิดอ้าวน้องนนท์ไปแล้วนะครับซ้ำนะครับแหมดวงมีนะครับแม่เสียดายทายไม่ถูกแค่นั้นเองต่อมาครับใครเอ่ยโอ้นี่อ่านไม่ออกจริงครับขออภัยเกิดวันจันทร์นะครับไม่ใช่ครับไม่ออกสักทีเนาะดาบขาวจะไปอยู่กับใครเอ่ยจะไม่ใช่นะครับยังไม่มาสักทีเหนื่อยแล้วนะครับลุ้นกันตัวโกงเบรกดังเอี๊ยดเลยนะครับแม่เฮ้ยน้องโรบล็อกซ์นะครับวันจันทร์ไม่ใช่นะครับเฮ้ยมีถูกจริงๆนะในนี้หาไม่เจอสักทีนึงหมายังมาแล้วแน่นอนคนนี้แหละอ้าวเราเองไม่ใช่เฮ้ยหรือว่าดาบนี้จะไม่สามารถอยู่กับใครได้จริงหรือเปล่ามาแล้วนะครับน้องธนัตพลนะครับโอ้โห FC พ่อโดมอีกคนหนึ่งวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คือไม่ใช่นะครับโอ้ยอ้าวแล้วครับอ้าวแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยมายังดูแล้วอ้าวไม่ใช่เอกโอ้ยยากเหลือเกิน13คนวนไปวนมาอยู่เนี่ยมาสักทีสิมาสักทีคนนั้นก็คือน้องชนทิชานะครับวันเสาร์ครับขอให้ถูกด้วยทีตกลงก็คือทายขอให้ถูกด้วยทีหรือทายวันเสาร์อ้าวคำตอบก็คือพร้อมๆให้ดูครับนี่พ่อดมเกิดวันนี้นะครับเขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับดีใจกับน้องน้องอะไรนะขออีกทีนึงเดี๋ยวนะครับจุ๊บน้องชนทิชานะครับแหมดีใจด้วยนะครับกับน้องชนทิชานะครับเดี๋ยวพ่อโดมจะส่งข้อความติดต่อกลับไปนะครับสำหรับดาบขาวหนึ่งเดียวในโลกนะครับฟรีฟรีไปเลยทีนี้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้จบแค่นี้นะครับจริงๆแล้วยังมีของที่เจ๋งกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวหยิบก่อนอันแรกนะครับเดี๋ยวแพรมให้ดูก่อนตึ้งๆๆๆมันคืออะไรมันคือรับรองนะครับคนที่ติดตามช่องพระโดมจะต้องชอบมากแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเครื่องบินนั่นเองแล้วมันไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะครับนี่มันเป็นเครื่องบินพลังหนังยางสุดยอดมากเห็นไหมครับนี่พลังหนังยางแล้วเราดีไซน์นะครับตัวจรวดเนี่ยเราพับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาบาลานซ์เอาแล้วก็เล่นนะครับแล้วก็ม้วนไปเสร็จแล้วก็ปล่อยสุดยอดไหมครับนี่สุดยอดมากนะครับอันนี้นะครับเครื่องบินพลังหนังยางมันไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับมันมาอีกอย่างนึงนะครับ
นี่ครับโอ้โหอันนี้เจ๋งกว่าเดิมอีกโอ้โหยาวเปื้อยเลยดาบใสอ่ะให้ดูครับดูทะลุเห็นถึงมือเลยนะครับสุดยอดไหมครับดาบใสครับเป็นดาบซามูไรที่เท่มากนะครับโอ้โหใหญ่มากยาวยาวสุดๆเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่แล้วแถมมันเป็นตัวชนิดแบบดาบใสด้วยนะครับเรียกว่าสุดยอดมากแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสเปเชียลอีดิชั่นเลยนะครับเพราะว่ามีอย่างนี้ครับเห็นไหมคิดแคนคาฟนะครับโอ้โหนี่เอาไปโชว์เพื่อนได้เลยนะครับดาบใสดาบคริสตัลนะครับหนึ่งเดียวในโลกเช่นเดียวกันนะครับบอกแล้วนะครับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปกติกาเป็นยังไงบอกเลยยังคิดไม่ออกนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอติดตามกันที่ช่องนะครับฉะนั้นซับใครช่องพ่อโดมไปเลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับซับใครไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเดี๋ยวมีเล่นแน่นอ๋อใน Facebook ไปกดไลค์ตัวเพจอะไรนะคิดแคนคาฟวิศวกรตัวน้อยไปด้วยนะครับเวลามีข่าวอะไรมันก็เด้งขึ้นมานะครับคิดว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หน้าแหละก็คงจะคิดเกมออกแล้วก็จะมาเล่นกันแต่ของจะเป็นอะไรนะครับระหว่างดาบไซส์หนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ตัวเครื่องบินหนังยางก็ยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อโดมก็ไปก่อนขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องพ่อโดมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างอยากรู้จริงๆคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย